เอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival Evolve นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปจับตัวแบบว่าแปลกๆหน่อยดีกว่าก็จะเป็นนกยักษ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่นกยักษ์ปกตินะตัวนี้จะเป็นไดโมฟอนอนยักษ์นะครับผมสามารถขี่ได้ด้วยนะตามข้อมูลที่ผมได้รู้มานะครับไม่แน่ใจว่าจะจริงเท็จประการใดโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าเพราะว่ามีน้องๆบางคนถามถึงไดโนเสาร์ของผมบางตัวนะครับซึ่งก็ยังอยู่นะครับแต่ผมเอาซ่อนเอาไว้ไงเดี๋ยวมาดูด้านในนี้กันก่อนเลยครับด้านในนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมีหมาป่าไฟหมาป่าเอเพ็กซ์แล้วก็แพ็คคีนะครับสายพันธุ์หินส่วนไฟอยู่ทางด้านนี้ครับผมไม่ได้เอามาเรียงด้วยกันนะแล้วก็แมงป่องไฟนะครับอยู่นี่ครับผมคือจริงๆแล้วผมเอาไปเรียงถูกที่แล้วนะครับแต่ว่าเซฟมันหายมันก็เลยกลับมาอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวเราจะเอามาเรียงใหม่ครับผมเฮ้ยเกิดศึกอะไรวะเหมือนจะมีศึกนะครับผมได้ยินเสียงเหมือนใครพ่นไฟน่าจะเป็นเสียงของไอ้ก๊อตหรือไม่ก็โดโดเล็กซี่นะครับของเราจากพาร์ทที่แล้วทุกตัวก็ยังอยู่ปกติเฮ้ยน่าจะเป็นศึกจากทางด้านนี้ครับเพราะว่าทีเล็กของผมหันหน้าไปทางด้านนู้น2ตัวเลย ทีเล็กยากุซ่าครับทีเล็กก็ต้องบอกเลยครับผมโอ้โหโอเคสำหรับใครที่ถามหาถึงกอริลลานะครับมี2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นกิก้าลิงแล้วก็งูอยู่ตรงนี้ครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นตัวนี้ชื่อดิซ่าครับแล้วก็กอริลลายักษ์ตัวนี้ชื่อกาก้าแล้วก็ด้านนี้นะครับบัตมาเธอร์ครับยังไม่มีชื่อตัวนี้ก็ไอฟักครับเอเพ็กดากอนแล้วก็สำหรับเอเพ็กโดโดเล็กนะครับอยู่ทางด้านนี้เลยนี่ครับตัวนี้ครับเอเพ็กโดโดเล็กเฮ้ยแล้วไอรอนหายไปไหนอะเมื่อกี้ผมเอาไอรอนมาจอดไว้ในนี้แล้วไปไหนแล้วเอ่ยหายไปแล้วครับซวยแล้วมันวิ่งออกไปทางไหนเอ่ยนี่นี่นี่มันมาอยู่นี่นะครับผมไม่ได้พาสีมันเอาไว้ไงเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเดียวกันชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นตัวนี้ค่อนข้างจะห้าวนิดนึงครับผมมาจากเกาะคาโน่จะเพี้ยนเพี้ยนอย่างนี้นะครับไดโนเสาร์อ่ะไม่ค่อยปกติต้องเอามันไปเก็บที่เดิมก่อนครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พาสีมันไว้ไงอันนี้ก็จะเป็นเมกาวอลนะครับเป็นกำแพงที่สามารถเปิดได้ด้วยวันก่อนผมก็พูดผิดพูดเป็นประตูไปน้องๆเขาก็ขำกันใหญ่เลย มันเป็นมุกนะครับผมโอเคครับก็สำหรับภาระหน้าที่จะใช้ไปจับนะครับก็จะใช้เอ็ดดี้ครับผมเพราะว่าลิสยาไปบ่อยแล้วไงเอาเอ็ดดี้ไปบ้างครับมันอยู่แถวบ้านนี่แหละครับผมผมเจอมันแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันบินไปไหนแล้วครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แถวนี้แหละนี่ไงครับผมอยู่ล่างเลยตรงนี้เลยครับมันก็จะป้วนเปี้ยนถ้าดูไกลๆก็อาจจะคิดว่าเป็นเมกาก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูเลเวลมันกันเลยดีกว่าครับว่าเลเวลเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าเอ็ดดี้ของเราบินไวมากๆเลยครับผมส่องไม่เจอเดี๋ยวส่องใหม่โอ้โหมันก็ไวเหมือนกันดีกว่าเลเวล677นี่ครับอลีทดิโมฟอดอนนะครับผมหรือว่าไดโมฟอดอนนั่นเองเรียกได้2แบบโอเคเฮ้ยมันไล่จิกนกปากแหลมครับโอ้โหแจมด้วยดิแจมด้วยดิผมไม่กล้าปั่นนะกลัวมันตายปรับเข้าไปหล่นเลยว่ะโอ้ยเพียงทีเดียวหล่นเลยว่ะเฮ้ยล่วงอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ทีเดียวหล่นเลยครับเลเวล677ค่าสลบแค่5,700กว่าๆเท่านั้นเองสบายสบายครับตัวนี้รู้สึกว่ามันจะชอบกินเนื้อน่องนะครับผมที่ตัวของผมตอนนี้ก็ไม่มีเนื้อน่องเลยแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเอาเนื้อน่องนะครับที่โดโดเล็กน่าจะมีหรือไม่ก็ไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตก็น่าจะมีครับต้องดูที่ไอ้ก๊อตก่อนเพราะว่าเมื่อวานไอ้ก๊อตเพิ่งไปเปิดศึกลุยกับเทพมานะครับวันก่อนมีอยู่ครับผมแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะเน่าไปเยอะแล้วแหละก็เลยเหลือแต่เศษๆนะครับแต่ว่าเนื้อน่องเน่าเกือบหมดแล้วครับผมโอเคน่าจะเพียงพอได้มาเท่าไหร่ได้มา97อันเอาไปใส่ให้มันกินกันเลยเป็นยังไงบ้างลูกรักตอนนี้ค่าหิวมันเหลือศูนย์แล้วนะครับใส่เนื้อน่องเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เทมมิ่งนะครับบวก300กว่าเลเวลนะครับแล้วก็ 99.3% นะครับเอฟเฟคอยู่ในเกณฑ์โอเคครับด้านนู้นก็มีคาโน่ด้วยน่าจะเป็นคาโน่เลเวลสูงพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอวิล่าแรปเตอร์นะครับเฮ้ยโอวีแรปเตอร์โอ้โหเป็นอลิสด้วยครับเลเวล914มันเอาหัวมาทิ่มดินอยู่นี่ครับโอเคเราจับเดโมโคดอนได้แล้วนะครับผม
ขี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าน่าจะขี่ได้อยู่ครับผมเฮ้ยคาโน่คาโน่เดี๋ยวเพนเดี๋ยวแม่งมึงจะเอาใช่ไหมตายกระจอกเอาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อให้เจ้าไดโมฟอดอนตัวนี้กันดีกว่าครับผมคิดชื่อไว้แล้วครับตัวนี้ชื่อจีจี้นะครับผมจีจี้มาเลยส่วนไอ้เจ้าอลิสนะครับโอวีแรปเตอร์ตัวนั้นน่าสนใจทีเดียวครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันสามารถจับได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันกำลังติดบั๊กนะครับเอาหัวทิ่มหินอยู่นะครับผมน่าจะไม่ยากเท่าไหร่แทงเข้าไปรัวๆ2ทีสลบเหมือดเลยครับเลเวล914ครับยาฟ้าไปก่อน1ขวดลองจับดูครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันกินอะไรแล้วก็ยาเขียวอ่ะแต่ส่วนมากนะครับสายพันธุ์อลีสนะครับทุกตัวจะกินเนื้อเรียบร้อยครับกินเนื้อครับผมโอ้โหขึ้นโคตรน้อยเลยครับขึ้นน้อยมากๆเทมมิ่งก็ลงไวด้วยครับผมจาก 90% เหลือแค่ 80 กว่าๆเท่านั้นเองโอเคเอาเป็นว่าเราอย่าไปซีเรียสเรื่องของเทมมิ่งเรามาโฟกัสที่รายละเอียดของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าเดี๋ยวผมลองเอาเนื้อน่องให้มันกินดูดีกว่าครับเผื่อมันจะขึ้นเยอะไม่แน่เฮ้ยเจอเอเปกไอตัวจิ๋วนี่ด้วยครับใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นแว๊บอ๋อไม่ใช่เป็นแอดโดเลสเซนต์เป็นเด็กลองเนื้อน่องดูดิเนื้อน่องปรับเข้าไปกินเปล่าเนื้อน่องอ่ะโอ้ยมันกินเนื้อน่องได้ด้วยครับผมแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อน่องหรือเนื้อธรรมดามันก็ขึ้นน้อยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคงั้นเราไปดูค่าสแตทของ GG กันเลยครับ GG มีเลือดนะครับ 6,926 สตามิน่า 4,920 ครับน้ำหนัก585ดาเมจ872สปีด 136.5% โอเคอยู่ในเกณฑ์โหดครับตัวใหญ่ครับแต่ว่าช้าเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักผมเยอะด้วยไงน้ำหนักผมเยอะมากๆอาจจะต้องฝากไว้ที่เอ็ดดี้ก่อนครับผมเป็นไงบ้างมาดูกันว่าขี่ได้หรือยังโอเคไวขึ้นแล้วครับแล้วก็อันดับแรกที่ผมจะอัพนะครับอัพน้ำหนักก่อนเลยครับ1ขั้นเรียบร้อยตอนนี้รอบบ้านค่อนข้างจะปลอดภัยไงก็เลยเก็บเลเวลแถวนี้ได้ได้แล้วครับโอวีแรปเตอร์ก็ได้แล้วนะครับผมขออัพน้ำหนักอีกหนึ่งเอ้ยขออัพดาเมจนะครับ1ขั้นเดี๋ยวเรามาดูโอวีแรปเตอร์ตัวนี้กันด้วยดีกว่าครับสามารถขี่ได้ด้วยเหรอโอ้โหเฮ้ยโอ้คลิกขวาเป็นการร้องไห้ครับเนี่ยครับเวลามันกลัวมันจะทำหน้าเงี้ยครับผมคลิกซ้ายโจมตีกด C ไม่มีอะไรโอเคไอ้เจ้าอลิสโอวีแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยพามันลุยในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ผมจะพาไปเก็บที่บ้านก่อนเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันหลังจากผมเอาเลนสาวไปเก็บแล้วกันนะครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะเก็บเลเวลแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งนึกออกเลยว่าวันก่อนนะครับเราเอาไอตุนไปบู๊ด้วยแต่ว่าผมลืมเอาไอตุนกลับมาเพราะว่าเวลาเราปิดเกมนะครับมันจะลงจากหัวไหลเราอัตโนมัติเลยแสดงว่าตอนนี้ไอตุนของเราก็ตกอยู่ในอันตรายนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ในเกาะคาโน่แหละไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเอาโจรอดได้หรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเราเริ่มจากคอยาวตัวนี้ก่อนเลยครับเอาตัวโหดๆก่อนเลยครับโอ้โหกัดแรงมากๆครับแสดงว่าสายพันธุ์อลิสนี่โหดทุกตัวครับจับง่ายแล้วก็โหดเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่หลับสลบง่ายมากๆครับยิ่งกว่าแบดแอดอีกแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างจะสูงนะครับผมอันนี้ดาเมจแค่ 2,000 กว่านะครับโคตรแรงเลยบอกเลยครับแรงมากๆเลือดตอนนี้มี 6,926 นะครับผมต้องการสปีดที่350ครับผมเลยไปแล้วไม่เป็นไรดาเมจ 4,300 ก่อนเอาแค่นี้ก่อนครับจีจี้ไปกัดคอยาวเลยจีจี้เรามันสายโหดอยู่แล้วปรับชาร์จเข้าไปไม่ตายด้วยว่ะทีเดียวไม่ตายว่ะโอ้ยแรปเตอร์ตายเฉยเลยโอ้โหไปโดนแรปเตอร์ตอนไหนวะกูหลายทีเหมือนกันครับกว่าจะตายเราโจมตีช้ามากๆครับต้องเน้นดาเมจแล้วครับผมเดี๋ยวขออัพดาเมจก่อนดาเมจตอนนี้ 7,000 แล้วครับมาดูว่า 7,000 แรงขนาดไหนปรับเข้าไปไม่ตายครับอีกทีนึงไม่เป็นไรโอ้โหยังเหนียวอยู่กระจุย 7,000 กัดบอนโต้นะครับประมาณ4ทีครับทีแรกเราไม่ได้นับลงไปไงตอนนี้มี3เขานะครับกำลังยกทัพลุมแรปเตอร์อยู่ครับผมเราไปแจมด้วยดีกว่าแจมด้วยดิเฮ้ยทีเดียวตาย3เลยผมว่าสปีดเราโคตรไวอะไวเกินเวลาไวมันมีข้อดีตรงไหนก็คือฮา
ข้อเสียคือเล่นยากโคตรโหแต่ไอ้พวกนกมันไม่ฮาเท่ากับพวกที่อยู่บนพื้นหรอกบนพื้นนี่ฮามากๆมันจะมีการบินอยู่เรื่อยไงเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ก็มันดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยครับไม่ถือกับว่าโหดมากแต่ก็โอเคเราอาจจะต้องอัพดาเมจไปหลายๆหมื่นหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรเลยไงเดี๋ยวเรามาอัพเลือดก่อนดีกว่าเลือดเอาที่ 500,000 ก็พอครับผมแล้วก็ดาเมจตัวนี้เน้นดาเมจหน่อยดีกว่าดาเมจเอาไว้ที่ 100,000 แล้วกันแล้วก็สปีด 1,000 ถึงว่าไม่รู้มาดูกันน่าจะถึงอยู่ครับสปีดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะไวขนาดไหนสปีดไป 1,109 แล้วครับแล้วก็เลเวลเรานะครับเหลืออีกขั้นเดียวตันครับผมโอ้ยไม่โคตรไวถ้าไวขนาดนี้ฉากโหลดไม่ทันได้ไวจนตบนกเลยว่ะจีๆแล้วจีๆไปแล้วโอ้จีๆโคตรไวเลยอันนี้คือไม่ได้กดชิปนะครับอันนี้บินธรรมดาครับผมไวอย่างนี้มันจะไปกัดตัวอะไรโดนวะไวเกินเล็งไม่ทันบุบเข้าให้กระจุยวิวตันเลยครับผมเรียบร้อยทุกตัวหนึ่งทีสปีดเราแบบสุดๆแบบสุดๆขนาดแบบว่าเราวิ่งแล้วก็เลี้ยวนะเราไม่สามารถเลี้ยวทันนะเหมือนกับรถที่ขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็ดิฟแบบวับเข้าให้ยังไม่โดนเลยกัดบอนโต้ไม่โดนว่ะสีเหมือนกับว่าพวกอะไรวะพวกแชมเปี้ยนอะขึ้นด่วนไปต่อปรับเข้าให้ไม่โดนโอ้โหไวเกินว่ะบังคับยากมากๆคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยอัพสปีดเนี่ยปุ่มเข้าไปเอาเป็นแชมเปี้ยนด้วยโอ้โหเสียดายว่าแล้วว่าสีเหมือนได้เปาเลยไม่รู้เกิดมาได้ไงแชมเปี้ยนตัวนี้เอาละครับตอนนี้ค่าพลังของเรานะครับมีเลือด 567,937 ครับสตามิน่า 4,920 ดาเมจ 12,040 สปีด 1,109 ครับโอ้โหสปีดแบบว่ามหาศาลก็มีน้องๆขอให้ผมทำสปีดถึง 1,000 นะครับผมทำถึงแล้วครับผมแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมก็อาจจะมีในการเดินทางครับแต่ว่าสู้กับไดโนเสาร์ยากมากๆมันไวแล้วมันเลี้ยวยากไงสุดเอาละครับผมตอนนี้ผมและจีจี้นะครับเข้ามาถึงเกาะคาโน่เรียบร้อยแล้วครับเกาะที่มีแต่ความฮาแล้วก็ความโหดนะครับผมมาดูกันว่าจีจี้จะทำอะไรเกาะนี้ได้บ้างครับจีจี้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหมันเลยจะกัดใครที่กัดโคตรลำบากไวเกินจีจี้เดอะแฟสต์โอ้โหปรับเข้าไปทีนี้นกตัวไหนก็ไม่มีทางไวกว่าเราแล้วครับเราไวที่สุดแต่เราก็กัดมันไม่ใช่โดนนะกัดยากผมกัดมันยากมากๆเลยเนี่ยผมไม่รู้จะกดโจมตียังไงดีให้โดนมันเพราะว่าการโจมตีของจีจี้แคบมากๆครับผมจะหล่นน้ำอย่างเดียวเลยลงเลยมาแมงป่องมาดูจีจี้เดอะแฟตครับผม อยู่บนพื้นยังไวเลยไวพอๆกับแรปเตอร์เลยอยู่บนพื้นอะเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยโอเคผมคิดว่าผมเล่นมาเยอะแล้วเอาจริงเอาจังกันบ้างแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ค่ายหมดเลยพวกเนี้ยตายไปเรียบร้อยกระจุยมีใครอยากตายไหมเข้ามาดิคาโน่เหรอคาโน่เหรอเรียบร้อยสิครับปรับเข้าให้แจมด้วยเพื่อนโอ้โหเลเวล 7,000 อาเจนอยากเจอมังกรมากๆเลยตอนนี้หามังกรไม่เจอไม่รู้เหมือนกันว่าของเราเนี่ยจะโหดขนาดไหนสู้ตัวอะไรได้บ้างอันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับเฉียวนกกันดีกว่าเฉียวนกกันดีกว่าปรับครบไปโอเคเริ่มคล่องตัวนู้นปรับไม่โดนปรับไม่โดนโอ้ยโดนเว้ยโอ้โหเลเวล 9,000 หล่นเลยโอ้โหพอแล้วครับสำหรับจีจี้เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรกนะครับมังกรเอเปสนะครับเลเวล 10,000 ครับจำนวน1ตัวครับผมมาลุยกันว่าใครจะโหดกว่าสปีดตอนนี้เราพอๆกันแล้วเพื่อนมาเลยเพื่อนโอ้ยบินโคตรไวทีเดียวไม่ตายด้วยครับผมรู้กันเลย
มาบู๊กันเลยใครไวกว่าใครไวกว่ากันโอ้โหแม่งมันก็โคตรไววะต่างคนต่างไวคือผมตามมันทันอยู่แต่ผมกัดมันไม่โดนพอพ้นเมฆไปนิดนึงมันตัดเลยครับกัดมันยังไงให้โดนทีดีวะเนี่ยอุ้ยกัดไม่โดนจริงๆครับการโจมตีของจีจี้ช้ามากๆครับผมไม่โดนว่ะอู้โดนไปหนึ่งทีครับกว่าจะโดนแต่ละทีนี่ยากเย็นยากเย็นมากๆบอกเลยเร็วๆๆๆๆอุ้ยหนีครับหนีโอ้โหแม่งบินโคตรไวเลยต่างคนต่างเป็นเดอะแฟตกันทั้งคู่นะครับการโจมตีของเราถ้าไม่ประชิดตัวจริงกัดไม่โดนเลยครับเรียบร้อยครับชนะมาได้ครับโอ้โหกระเด็นไปด้วยเลยกระเด็นโคตรไกลเลยดูดิดูดิเข้าป่าเลยครับหาศพยังไม่เจอเลยครับผมโอ้ยศพอยู่นี่โอ้โอเคไม่มีอะไรมากครับสำหรับตัวนี้ของไม่มีดีเท่าไหร่ไปแมตช์ที่2เลยครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับเมกาเดโมโฟดอนนะครับปะทะกับจีจี้ครับผมสายพันธุ์เดียวกันขนาดพอๆกันครับผมมาลุยกันเลยมาลุยกันเลยปรับเข้าไปโอ้โหเราทำไมเราจะลงล่างอยู่เรื่อยเลยวะไปไหนแล้ววะอุ้ยมันก็ไวเหมือนกันนี่วะมาต่างคนต่างไวต่างคนต่างก็กัดกันไม่โดนเรากัดมันโดนหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการบินแบบว่าถลาไงมันไม่ได้บินเหมือนพวกนกอาเจนพวกอะไรพวกนี้นะครับจะเสียหลักในการล่อนนิดนึงก็เลยกัดกันยากนะครับผมตอนนี้ผมกัดโดนมันไปแล้วนะครับหนึ่งทีกัดโดนมันยากมากๆไปไหนแล้วเอ่ยข้างหลังข้างหลังอยู่ไหนอยู่ไหนแม่งเสียงมีหมอกลงด้วยนี่ปรับเข้าไปไม่โดนมันไวกว่าเราอีกว่ะหายไปไหนแล้ววะโอ้โหหมอกเวรนี่ก็มาลงอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมาเลยเพื่อนมาเลยมาสิวะมาสิวะมาสิเลือดออกแล้วครับเลือดออกแล้วครับผมหนีเลยครับมันหนีเลยครับผมตามมึงอุ้ยเรียบร้อยโหยกระเด็นแม่โคตรโหดเลยว่ะโอ้แต่บังคับยากมากๆคือตอนนี้บนฟ้าไม่มีใครไวกว่าเราแล้วตอนนี้ผมไวที่สุดแล้วครับเฮ้ยเจอโดรนเล็กด้วยครับเมื่อกี้รอบแรกไม่เห็นมีเลยมาจากไหนไม่รู้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นโดรนเล็กสายพันธุ์ไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโดรนเล็กซี่มั้งทำไมมันมาเกิดอีกแล้วอ่ะโอเคครับกันเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวแบทสุดท้ายนะครับเราปะทะกับไอโดรนเล็กตัวนี้เลยแล้วกันมันโหดใช้ได้ครับผมรอมันก่อนครับทำไมมันเอาหัวทิ่มน้ำได้ด้วยวะเอาเหี้ยโดเล็กไตหาแล้วโดนฉลามกัดโอ้โหมันกระจอกขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยไม่เหลือซากครับเรียบร้อยเจอไอ้หลามเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับอัลฟาเล็กครับเลเวล 10,000 ครับจำนวน1ตัวครับผมมาเลยมาเลยมาทางนี้เลยไอ้แดงไอ้แดงเข้ามากัดเบาๆกัดเบาๆหนึ่งทีมาเรากัดมันเบาๆพอครับผมไม่ต้องกัดแรงมากเดี๋ยวมันจะตายไวโอ้โหอึดใช่ได้ดีกว่ามันกัดเราเสียโคตรเยอะตอนนี้เลือดน่าจะลงไปประมาณ 100,000 แล้วครับกัดแรงมากๆเลยว่ะอัลฟาเล็กนี่ไม่สุดๆเลยวะเรากัดมันไม่มีเลือดออกเลยเนี่ยตอนนี้ก็กำลังแลกกันอยู่ครับผมหมัดต่อหมัดครับมาดวลกันตัวๆซึ่งๆหน้าไปเลยรอบนี้จิกไปจิกไปเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยอัลฟาเล็กหนีแล้วนะครับไปวนมาตั้งหลักครับผมไม่เป็นไรต่อให้มันครับผมมาดิเฮ้ยเดินไปเดินมาอยู่ได้รออะไรนักหนาว่าหล่นเลยกลัวตอนหล่นนี่แหละวะแต่การบังคับไอ้ตัวนี้บังคับยากมากๆตอนแรกของมันอ่ะดีอยู่แล้วอย่าไปอัพสปีดเพราะอัพสปีดแล้วเสียศูนย์เลยครับกัดตีนมันกัดมันมันยังไม่ตายอีกโอ้โหที่ตัวมันไม่มีเลือดออกเลยครับตอนนี้ฟ้าเริ่มจะโอเคแล้วครับไม่มืดแล้วครับผม
ผมก็กัดโดนหัวมอยู่นะแต่มันไม่เป็นอะไรเลยครับมันอึดขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยแสดงว่าอัลฟาเล็กในเบลหมื่นนี่เลือดเยอะมากๆการลุล่วงเร็วเริ่มมีเลือดออกช่วงท้องช่วงขาแล้วนะครับจีจี้ลุยจีจี้สู้มันเอาให้โลกรู้ว่าเรามีดีโอ้โหจะวนไปไหนเนี่ยผมบังคับยากมากๆผมไม่อยากให้มันเดินไปไหนเลยเนี่ยนิ่งๆสิว่านิ่งๆสิว่าจอดก่อนจอดก่อนมามามาเออมันต้องแบบนี้ตีแล้วแบบนี้แหละเพื่อนยุติธรรมใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นแม่งโคตรเหนียวเลยโอ้โหทำไมมึงเหนียวอย่างนี้วะเนี่ยไอ้ตุ่นก็ไม่รู้หายไปไหนวะหายตุ่นไม่เจอกัดรัวๆกัดรัวๆเร็วๆมันใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นอย่าหนีสิวะการโจมตีของเรามันช้าด้วยครับดาเมจแรงจริงแต่ว่าช้ามากๆกว่าจะกัดได้แต่ละทีนี่รอนานมากๆครับผมว่าทางที่ดีก็คือลงจอดก่อนแล้วค่อยบินขึ้นมากัดง่ายสุดเร็วเราก็เกือบตายเหมือนกันนะครับเลือดลงไปครึ่งนึงแล้วนะจีจี้เร็วจีจี้จีจี้ไหวไหมเนี่ยเรียกมาเลเวลสูงไปหน่อยครับผมตายกันไปข้างหนึ่งไปเลยกัดมันรัวๆเร็วๆไม่หนีตายก็ตายรู้กันไปเลยเรียบร้อยชนะมาได้ครับโอ้โหรอแรกครับเลือดเหลือ 196,000 นะครับจาก 506,000 เสียหายไปทั้งหมด 400,000 โดยประมาณนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โหดใช้ได้ครับสำหรับเจ้าอลีทเดโมโฟดอนตัวนี้ครับใช้ได้เลยครับผมโอเคครับงั้นเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวๆโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคครับงั้นเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้นะครับเราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ